สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำเมนูง่ายๆนะคะหมูผัดขิงค่ะตอนนี้ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะตัวนี้ก็คือขิงนะคะทุกคนสับเรียบร้อยชิ้นอาจจะใหญ่นิดนึงนะคะนี่ก็หมูเนื้อแดงนะคะนิดนึงค่ะทำเสิร์ฟเดียวนะคะง่ายๆค่ะทุกคนก็ใส่ขิงลงไปผัดให้หอมนะคะผัดจนขิงพอสุกนะคะเขาจะได้หอมหอมค่ะทุกคนผัดขิงเสร็จก็มีกระเทียมสับนะคะทุกคนใส่กระเทียมสับลงไปนะคะขิงซื้อมาไว้นานเขาจะออกสีดำนิดนึงนะคะทุกคนขิงอ่อนเขาดำไวอากาศหนาวๆอย่างนี้ก็ผัดขิงนะคะทุกคนก็หอมกระเทียมก็หอมแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปผัดเลยค่ะก็ผัดให้หมูพอสุกนะคะแล้วก็ชิมรสนะคะปลานะน้ำมันหอยเขาก็เค็มเลยค่ะทุกคนขนอก็เค็มแล้วนะคะขนอสูงค่ะน้ำตาลนะคะหวานนิดๆค่ะลากไปผัดแดดให้ไม่ต้องเติมน้ำนะคะทุกคนชิมแล้วค่ะทุกคนอร่อยค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะค่ะทุกคนหมูผัดขิงง่ายๆแบบสไตล์โคราชทุกคนหอมอร่อยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ